ธรรมราชาจากโรงเรียนเทศบาล3ชานวิทยาชุดที่4เป็นการแสดงชุดนาจะมีทั้งทศกัณฐ์ของมนุษย์ถิ่นนะครับก็บอกเรื่องตั้งตัวเป็นใหญ่กลางครับตัวที่1ก็คือการแพทย์ศาสตร์ดังรูปแบบที่จะนำเรียนขยายความ
เพื่อการนำเสนอในระดับต่อไปครับสำหรับขบวนที่มุ่งผ่านไปนั้นคือขบวนอันเชิญนะครับที่บรรจุด้วยพานข้าวตอกดอกไม้บรรจุเครื่องบูชานะครับเดินนำหน้าขบวนเพื่อเป็นการอันเชิญการแห่การถึงภาพของพ่อขุนศรีธราทิพย์พ่อขุนบ้านนาขาวนะครับเสน่ห์ของพระสหายของพ่อขุนเจ้าเมืองนะครับในภาพถ่ายกับพ่อขุนบ้านนาขาวซึ่งท่านหลวงพ่อองค์นั้นนะครับได้ร่วมมือกันในปีกุมภาพันธ์คืนมาถึงเข้าสู่กระบวนการถวายความอาลัยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสูงต่ำด้วยนะคะมีการเครื่องทองน้อยสักการะซึ่งเป็นเครื่องบูชาอย่างราชสำนักที่ใช้บูชาสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงพระมหากรุณาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณผู้แสดงทั้งหมดในกระบวนนี้เป็นคนเพชรบูรณ์นะครับหรือไม่ก็เป็นลูกหลานคนอื่นจะได้ย้อนคืนลุ่มแม่น้ำป่าสักเพื่อมาร่วมประกอบพิธีพระบูรณ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นผู้ที่ของพวกเราทั้งท่านที่อยู่ในดวงใจเสรีที่ประกอบขบวนนั้นทำได้เป็นการแสดงที่อลังการงดงามและสวยงามอย่างยิ่งนะครับนกพระนวลบูชาพระพุทธนามาชัยพระพุทธขอพระวัดพระนาเจดีย์ต้นเกิดสู่ความสงบในสมัย
กลางกรุงศรีอยุธยมีคนหาปลาพระในวังมะขามแปะแล้วนำมาถวายเจ้าเมืองได้หายไปข้างในกรุงชาวบ้านจึงได้ออกตามหาซึ่งได้พบพระติดตามตำแหน่งกรมการเรือสีฝ่ายการนี้กรมการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีสองกรมการฝ่ายวังนายสนั่นคงอักษรประหลัดประเทศไทยแต่งต่อเพชรบุรีเทศบาลเมืองเพชรบุรีทำงานกับเพชรบุรีประจำปี2560และมอบพวงมาลัยให้กับผมผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะเจ้าเรือนเพื่อนำบวชให้สักการะพระพิฆาตมหาพระราชาในระดับต่อไปครับท่านรักษาไว้แล้วชาติเกิดจากวัฒนธรรมดังนั้นท่านรักษาไว้ทำให้ดีส่งต่อไปนั้นความมั่นคงความยั่งยืนของประเทศชาติก็จะอยู่ต่อไปสำหรับงานครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับเราต้องแสดงความยินดีกับชาวจังหวัดเพชรบุรีทุกท่านท่านได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดีเด่นนะครับหรือเรียกว่ารางวัลปีนี้ซึ่งมีชื่อได้งานกันง่ายนะครับนั้นถือว่างานประเพณีอุ้มพระธรรมนาเนี่ยท่านได้รับรางวัลในปี60นี้นะครับขอยินดีด้วยและยังมีแล้วก็รู้สึกถ้าประมาณเดียวจะรับอีก2รางวัลนะได้กำนันจุนกับวิทยานุศาสตร์ศรีเทพแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับขอให้รักษาสิ่งที่ได้แล้วก็ช่วยสร้างสิ่งที่ดีต่อชีวิตครับการที่ท่านได้รับจิตวิทยาการค้าการต่างประเทศการท่องเที่ยวสิ่งนั้นวัฒนธรรมที่สำคัญถ้าท่านไม่รักไม่สามัคคีกันท่านจะไม่ได้ยินอย่างนี้ท่านถือว่าท่านเป็นจังหวัดที่มีความรักความสามัคคียิ่งผู้ที่ไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่อยากกลับมาช่วยถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านที่ผมมีเรื่องชื่นชมเยอะนะครับนั้นถือว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้ประเทศไทยมั่นคงได้ยั่งยืนแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งจังหวัดท่านเองทั้งประเทศชาติผมขอสนับสนุนนะครับให้ท่านจากอย่างต่อเนื่องรวมทุกกิจกรรมอื่นรัฐบาลมีให้การสนับสนุนทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ขอบคุณเทศบาลขอบคุณสภาวัฒนธรรมขอบคุณส่วนพลเรือนทุกคนนะครับหมายว่าท่านมีความรักความสามัคคีทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนจากในท้องถิ่นเองในจังหวัดเองรวมทั้งส่วนกลางที่จะกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงท่องเที่ยวปตท.และส่วนอื่นท่านทำให้งานนี้มีคุณค่าและก็จะกระจายกระจายไปสู่ทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะขอชื่นชมจริงๆขณะที่ได้เวลาเป็นมงคลนะครับเวลาที่เหมาะสมแล้วผมขอเกิดการประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2560และขอเป็นพรให้การจัดการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งตั้งไว้ผู้ประกอบที่สำคัญคือขออนุภาพของพระพุทธมหาธรรมราชาโปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ทุกท่านณที่นี้ชาวจังหวัดทุกหมู่ทุกท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องมีแต่ความสุขความเจริญมีความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาและก็มีความปลอดภัยตลอดมาขอบคุณครับเป็นตัวอะไรในจังหวัดของการเปิดงานนะครับในปีพุทธศักราช2566ขอเชิญทุกท่านได้ประมุ่นเพื่อเป็นการสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์พระพุทธมหาธรรมราชาจงกระทำวัดคุณสถิตในดินกลางราชาที่ราชมงคลสิริสวัสดิ์ปฏิมาคู่
เพชรบุรีปุรานครในกระบวนนี้นะครับก็จะมีการแสดงนะครับฟ้อนเทิดพระเกียรติพุทธศักราช2558นะครับประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผมนะครับสำหรับขบวนรถอันเกินพระบรมสารีรัตน์นะครับและขบวนสาธิตสารของบรมราชจักรีวงศ์นะครับกับพระมหากษัตริย์ของประเทศเรานะครับทั้ง10พระองค์นะครับซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณของแผ่นดินไทยมาด้วยครับซึ่งขบวนนะคะจัดตกแต่งโดยคุณไพโรจน์ดาวเลิศนะคะและทีมงานเทศบาลเมืองเพชรบุรีค่ะสำหรับผู้ร่วมเดินขบวนทั้งหมดนั้นประกอบไปด้วยสมาชิกชมรมช่างเสริมสวยและบาร์เบอร์นครบาลเพชรบูรณ์และชมรมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ กระบวนสีเทพสู่มรดกโลกนะครับเป็นความภาคภูมิใจของชาวพุทธบุรีที่เรามีอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอยู่ในดินแดนของจังหวัดเรา
ซึ่งที่สุเทพนี้มีความพิเศษไม่เหมือนที่อื่นเนื่องจากเรามีอารยธรรมถึง3 4นะครับมายุคอินเดียโบราณแล้วก็ยุคสถานที่ตั้งแห่งนี้นะครับหลายยุคหลายสมัยต่อเนื่องนับพันปีซึ่งเรากำลังจะผลักดันสู่มรดกโลกด้วยความกรุณาของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบนะครับได้เป็นผู้เอาอย่างเต็มที่นะครับตบมือให้ท่านหน่อยนะครับสังสารของจริงคือจะมีชีวิตที่อยู่ตามธรรมชาติซึ่งเราขุดพบกระดูกของมนุษย์โบราณในเมืองสีเทพนะครับอันนี้คือมนุษย์โบราณในเมืองและล่าสุดนี้เราพบจากการสังสมนะครับที่เราได้นำสุริยเทพนะครับมาไว้บนรถแห่งนี้นะครับสุริยเทพนี้ท่านจะสังเกตว่ามีเคราวนะครับสุริยเทพแล้วก็ส่งทอดมาถึงที่เมืองโบราณสีเทพเป็นอารยธรรมชั้นที่2นะครับที่ทับซ้อนอยู่ในที่เดียวกันนี้ค่ะแล้ว2ชั้นนะคะ2ยุคด้วยกันนะคะขบวนสีเทพสู่มรดกโลกนะครับผู้นำขบวนซึ่งเดินผ่านหน้าท่านประธานไปแล้วนะครับก็คือท่านนายอำเภอสีเทพท่านประกอบตั้งใจตรงค่ะสำหรับการแสดงชุดนี้นะคะก็คือชุดกำปัดทวาราวดีนะคะรถที่เคลื่อนเข้ามานี้นะครับได้รับเกียรติจากมิสแกรนด์จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนางสาวพัทรการปลื้มใจนะครับตบมือให้หน่อยนะครับนะครับสวยงามมากเลยได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่เบาเลยนะครับนี่ก็คือจำนวนรถที่จะซื้อพื้นเขาข้างนอกเขาข้างนอกเนี่ยนะครับทำด้วยกีฬาแรงนะครับส่วนยอดที่เป็นตัวจริงนะนะครับผู้ที่สองนะครับก็คือนางสาววันนี้อุทัยธานีด้วยนะคะการแสดงในชุดต่อไป